ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศแต่ว่าอยู่ข้ามจังหวัดหรือว่าอยู่นอกราชอาณาจักรที่ให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลนะครับก็จะพยายามทำงานต่อไปแล้วก็ไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังครับตอนนี้ดูแนวโน้มการร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยดูมีความเป็นไปได้ครับก็ดูจากการลงโพลแล้วก็กระแสจากการนำคะแนนที่ผ่านมาทีนี้ผมว่าผมก็พูดชัดตั้งแต่ก่อนลงคะแนนหรือว่าหลังลงคะแนนนะครับว่าการทำงานร่วมกันของพรรคฝ่ายค้านณปัจจุบันน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของประเทศมากที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนเลือกตั้งผมพูดอย่างไรหลังเลือกตั้งผมก็ยังคิดว่าเหมาะสมที่สองพรรครวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านที่จะสามารถรวมพลังกันได้แล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันครับพี่ด้าโคบอกว่าพรรคก้าวไกลจะได้คะแนนความนิยมบัญชีรายชื่อสูงของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าคะแนนแบบแบ่งเขตเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะได้มากกว่าอันนี้เป็นไปได้เพราะเล่าทั้งประเทศจะเลือกพรรคก้าวไกลผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดอย่างที่ท่านผู้สื่อข่าวได้พูดถึงนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเลขมันเป็นจริงแล้วมีอำนาจในการต่อรองก็คือต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับเราอย่างที่บอกคิดถึงประชาชนเป็นตัวตั้งคิดถึงนโยบายที่เราอยากจะผลักดันการเรียนระดับความสำคัญในการทำงานแล้วตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นแค่สภาในการที่จะผลักดันเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องจำนวนเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แต่ในสิ่งที่เราสัญญากับประชาชนไว้สัญญาประชาคมเราต้องทำให้สำเร็จให้ได้อันนั้นน่าจะเป็นเงื่อนไขซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ก็คงจะต้องเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคนะครับว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่ายังเร็วเกินไปก็จะรอให้นับคะแนนเนี่ยไม่เป็นทางการให้เสร็จสัก4-5 ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดสินใจกันเป็นกรรมการบริหารก็จะมีอย่างไรไปแล้วก็ทุกการตัดสินใจก็จะก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งอย่างนั้นแล้วก็อยู่บนโต๊ะแล้วก็เอาผลประโยชน์ของประชาชนมาเป็นที่ตั้งสำคัญครับแต่เป็นหัวหน้าถ้าเป็นพรรคคนไทยสร้างชาติหรือว่าพรรคพลังประชารัฐก็ไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในนั้นมีต้องมานั่งคุยกันทีดูน้ำหนักทางการเมืองแต่ก็อย่างที่บอกตอนนี้มันไม่มีความจำเป็น